ระแสข่าวหนาหูมากเลยค่ะถึงอดีต3บิ๊กใหญ่ทั้งทหารตำรวจและข้าราชการนะคะมีกระแสข่าวว่าจับมือดิวลลับตั้งพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งเป็นแนวอนุรักษ์นิยมใหม่นะคะเพื่อต่อสู้กับกระแสความนิยมของพรรคประชาชนนะคะกระแสข่าวนี้เริ่มมีการพูดถึงเป็นวงกว้างเลยนะคะมองว่าน่าจะเป็นช้อยส์ที่ดีน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ๆเพื่อดึงดูดกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งที่รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกไม่พอใจไม่เห็นด้วยกับทิศทางการเมืองไทยณปัจจุบันแล้วก็ดึงดูดคนกลุ่มนี้แหละที่อยากจะเห็นบ้านเมืองนั้นมีความเป็นระเบียบนะอยากจะเห็นบ้านเมืองนั้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นถ้าพรรคเพื่อไทยเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอีกครั้งพรรคนี้แหละแนวความคิดของพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ยน่าจะเป็นช้อยที่น่าสนใจแต่ถ้าว่าหลายฝ่ายก็มองว่าการตั้งพรรคการเมืองบ้านเราเนี่ยการตั้งพรรคเนี่ยคือตั้งง่ายไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกแต่ว่าจะทำให้พรรคการเมืองนั้นเนี่ยนะอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างต่างหากนี่แหละที่เป็นเรื่องยากทำอย่างไรให้พรรคการเมืองเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เพราะว่าไม่ใช่พอตั้งพรรคไปเปิดนโยบายไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีกระแสคนรุ่นใหม่ตีกลับเลยแบบนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายวันนี้เรามาเจาะลึกการเมืองเข้มข้นถึงกระแสข่าวนี้กันนะอาจารย์คะอาจารย์มองแนวคิดการตั้งพรรคแนวอนุรักษ์นิยมใหม่เพื่อต่อสู้กับกระแสความนิยมของพรรคประชาชนอย่างไรบ้างคะอาจารย์มันเป็นความพยายามอย่างหนึ่งของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่พยายามที่จะขึ้นมาต่อสู้กับทางพรรคประชาชนครับค่ะซึ่งความพยายามนี้เนี่ยมันก็คงมาจากการประเมินสถานการณ์ว่าในปัจจุบันเนี่ยพรรคที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะต่อกรกับพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจัดตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาอีกพรรคหนึ่งที่จะมาต่อกรกับพรรคประชาชนทีนี้เนี่ยประเด็นปัญหาของพรรคนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวชื่อแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะที่เขาจะต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนเนี่ยว่าวิเคราะห์ไว้ว่าอย่างไรชื่อคำว่าอนุรักษ์นิยมใหม่นั้นเนี่ยมันฟังแล้วก็มันชวนให้คิดว่าเขาอยากจะดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวให้มาสนับสนุนนะครับเพราะมันมีว่าใหม่อยู่เนี่ยนะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดเป็นอนุรักษ์นิยมสักเท่าไหร่นะครับเขาแนวโน้มเอียงไปทางเสรีนิยมมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อที่จะดึงคนรุ่นใหม่มาให้การสนับสนุนหรือว่าแย่งกลุ่มเป้าหมายของพรรคประชาชนผมคิดว่าก็คงจะมีความยากลำบากอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อจะดึงกลุ่มเป้าหมายที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาก่อนอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมแต่ว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมประชาชนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใหม่นะแล้วเขาก็ไม่ได้ชินกับสิ่งที่ก้าวไกลไปทางโลกเท่าไหร่ก็เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมแบบจารีตเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อพรรคเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเขาถ้าหากจะเอาคนกลุ่มสูงอายุที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็จะต้องตั้งชื่อพรรคใหม่นะต้องเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมจารีตมันจะได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไปเลยนะครับเพื่อที่จะดึงคะแนนตรงส่วนนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยกลุ่มอนุรักษ์นิยมจารีตนั้นเนี่ยเคว้งคว้างหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ได้อําราแวดวงทางการเมืองเขาก็ไม่มีคนใดที่จะมอบความไว้วางใจให้ได้เลยในบรรดาผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมปฏิบัตินิยมในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินหรือว่า
พลเอกประวิตรหรือใครอีกล่ะคุณเฉลิมชัยหรือแม้กระทั่งคุณแพทองธารเนี่ยนะครับค่ะคนเหล่านี้เนี่ยบรรดากลุ่มชนชั้นกลางที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมจารีตเนี่ยเขาไม่ได้ต้องตาพึงใจกับคนเหล่านี้เท่าไหร่นักเพราะว่าเขากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขามีทัศนคติอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ค่อยชอบคนนักการเมืองที่มีเรื่องอื้อฉาวหรือนักการเมืองที่จะมาเขาสงสัยว่ามีการเกี่ยวพันกับทุจริตการคอร์รัปชันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือเป็นนักการเมืองสีเทาๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบนะทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องหาตัวผู้นำที่มันดูคลีนๆหน่อยดูสะอาดหน่อยคล้ายๆกับที่เขามองพลเอกประยุทธ์นะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคืออย่างน้อยโดยการเปรียบเทียบก็มีความอะไรล่ะมือสะอาดนะมากกว่ากลุ่มบรรดาผู้นำอนุรักษ์นิยมเชิงปฏิบัติอันนี้เราก็สังเกตได้อย่างชัดเจนก็คือโดยการเปรียบเทียบเนี่ยอย่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยก็เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมเหมือนกันเป็นผู้นำอนุรักษ์นิยมเหมือนกันมาจากบูรพาพยัคฆ์เหมือนกันเพียงแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยในการรับรู้ของบรรดาชนชั้นกลางที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขามีความรับรู้ต่างกันมากเขามองว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยดูจะคลีนกว่าพลเอกประวิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่สนับสนุนพลเอกประวิตรเลยนะครับคะแนนนิยมก็สะท้อนเห็นชัด อย่างการสำรวจของนิด้าโพลเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้คะแนนนิยมถึงประมาณ 10% นะประมาณ 13-14% ในขณะที่พลเอกประวิตรเนี่ยได้ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรง 14-15% ที่จะมาทดแทนพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของชื่อนะแต่มันเป็นเรื่องของคนที่มีภาพลักษณ์เป็นอนุรักษ์นิยมแล้วก็จะต้องมีภาพลักษณ์ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีภาพลักษณ์ที่ เหมือนกับใจซื่อมือสะอาดด้วยนะค่ะจะได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้แต่ผมเห็นในคนที่คุณอธิการโชว์อยู่ด้านหลังเนี่ยผมว่านั้นเนี่ยไม่ค่อยต้องตาพึงใจของกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้หรอกนะเพราะว่าเขาไม่ได้มั่นใจนะอย่างบางคนเนี่ยก็ไปสไตล์ออกเป็นอะไรล่ะเหมือนนักการเมืองทั่วๆไปแบบอะไรล่ะเป็นประเภทอะไรนะประเภทใจถึงพึ่งได้อะนักการเมืองประเภทนั้นอ่ะก็คล้ายๆกันเป็นนักการเมืองสไตล์บ้านใหญ่นะเพราะงั้นเนี่ยต่อให้คนกลุ่มนี้เขามาจัดตั้งพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลยที่จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชนชั้นกลางที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะให้การสนับสนุนคนกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าเป็นคนละโลกกันทั้งในเชิงของวัยและก็ในเชิงของความคิดนะครับเรียกได้ว่าโอกาสที่จะมาบรรจบกันเนี่ยมันยากมากนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะไปควานหาอย่างเช่นสมมตินะผมยกตัวอย่างได้ค่ะว่าควรจะไปเชิญเช่นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาลาออกจากแบงค์ชาติมาแล้วยอมมาเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะได้รับคะแนนนิยมมากพอสมควรนะจากกลุ่มชนชั้นกลางเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นคนเชียร์ผู้ว่าคนนี้กันเยอะพอสมควรในการที่จะฟาดฟันกับทางพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็คนที่เชียร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มนี้แหละกลุ่มชนชั้นกลางอนุรักษ์นิยมนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็เป็นเทคโนแครตนะทีนี้งานการเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นเคยไม่มีประสบการณ์แต่ว่าถ้าอยากจะได้คะแนนนิยมจากชนชั้นกลางอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ต้องคนแบบสไตล์นั้นแต่ว่าก็จะต้องไปเพิ่มบุคลิกอะไรบางอย่างเข้ามานะค่ะค่ะคือดูจากบุคคลในพรรค
ที่ตั้งเป็นกระแสข่าวนี้คืออาจารย์พี่ชายมองว่ายังไงเนี่ยมันไม่น่าจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้เลยใช่ไหมเพราะอยู่คนละโลกกันทั้งในทางวัยและทางความคิดยกใเชว้น่ว่าต้องไปหาคนที่แบบแนวอย่างที่ท่านอาจารย์บอกมาครับค่ะอาจารย์คะเหมือนว่าการเมืองไทยช่วงนี้เนี่ยมันมีคลื่นใต้น้ําที่มันนําไปสู่การสร้างกระแสอย่างเชิงแล้วก็อาจจะทํานายได้ว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุทางการเมืองครั้งใหญ่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่าคะถึงมีกระแสแบบนี้ออกมาอุบัติเหตุทางการเมืองมันก็ถ้าเรามองว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันก็เป็นแต่ว่าถ้ามองว่ามันเป็นความจงใจมันก็ใช่นะมันไม่รู้ว่าอุบัติเหตุความจงใจที่อยากจะให้เกิดอย่างเช่นการเปลี่ยนนายกเนี่ยที่ผ่านมาอย่างของคุณเศรษฐาอันนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุนะแต่เป็นความจงใจของอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องการที่จะพ่นล้มคุณเศรษฐาออกไปแล้วก็เช่นเดียวกันกับคุณแพทองธารอันนี้ก็เป็นความจงใจก็จงใจฟ้องกันเป็น10คดีแล้วมั้งคือว่าทุกเรื่องทุกก้าวที่เธอขยับก็จะมีคนจับตามองดูเพื่อที่จะหาช่องทางที่จะทำให้เธอเนี่ยออกจากตำแหน่งให้ได้นะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นฝ่ายแค้นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ถูกเตะออกไปจากการร่วมรัฐบาลนั้นก็จะต้องอยู่ทุกวันจนไม่มีไม่ทำเป็นอันกินอันนอนกันแหละนะที่เจออยู่ขนาดนี้เพราะงั้นเนี่ยในท่ามกลางคำร้องเรียนนับ10คำร้องมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันคงจะมีคำร้องเรียนใดคำร้องเรียนหนึ่งเนี่ยที่อาจจะมีผลให้ทำให้คุณแพทองธารเนี่ยจะต้องประสบกับความยากลำบากแล้วก็อาจจะถึงพ้นจากตำแหน่งก็ได้แต่ว่าทั้งมันก็ขึ้นอยู่กับเกมอำนาจการต่อสู้กันระหว่างสองขั้วนี้ระหว่างขั้วบ้านจันทร์สองล่ากับบ้านป่ารอยต่อเนี่ยว่าใครที่จะคุมสภาพแล้วก็มีอิทธิพลต่อองค์กรอิสระหรือคณะกรรมการในองค์กรอิสระได้มากกว่ากันนะครับอันนั้นก็จะเป็น แนวทางอันหนึ่งซึ่งแนวทางอันนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะนำไปสู่อะไรนะคือคนที่ร้องหรือว่าคนที่ดำเนินการอยู่เนี่ยคือเขาอาจจะมีความสามารถในการที่จะเอาคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกจากตำแหน่งดังที่เขาเคยทำเปรตมาในกรณีคุณเศรษฐาแต่ว่าเขาไม่มีศักยภาพที่จะมาแทนที่คุณเศรษฐาหรือว่าเป็นนายกได้คือพลังในการทำลายล้างเนี่ยมีสูงแต่ว่าศักยภาพในการขึ้นไปทดแทนเนี่ยมีต่ำนั่นคือปมปัญหาของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดคุณแพทองธารต้องจรรีออกจากตำแหน่งเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้ามันก็อาจจะมีทางเลือกอยู่อย่างเช่นก็อาจจะมีการยุบสภาโดยคุณแพทองธารเองซึ่งถ้ารู้ว่าตัวเองจะถูกออกจากตำแหน่งแน่นอนเขาก็อาจจะแก้เผ็ดโดยการยุบสภาก็ได้นะแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งกันใหม่แต่คนก็มีคนทำนายต่อไปว่าถ้ามีการยุบสภาเนี่ยก็มีคนจงใจที่จะทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้คล้ายๆกับตอนกรณีคุณยิ่งรักค่ะก็คนมองในลักษณะอย่างนั้นซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่กุมอำนาจอยู่ในทางการเมืองไทยเนี่ยที่เป็นคู่ขัดแย้งคู่ต่อสู้กันก็คงพยายามทำทุกวิธีที่จะยับยั้งการเลือกตั้งนะเพราะว่าเขาก็เองก็รู้ว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยพรรคประชาชนมีโอกาสที่จะประสบชัยชนะในการเลือกตั้งดังนั้นก็ยิ่งหนักหนาสาหัสกว่าการที่พรรคเพื่อไทยครองอำนาจอยู่ก็ได้ทีนี้ถ้าในทางเลือกอื่นล่ะถ้าสมมติว่าคุณแพทองธารแกยุบสภาไม่ทันมืออยู่นี้ออกไปเลยนะมันก็จะมีการคัดเลือกคนมาใหม่ซึ่งตอนนี้ถ้าที่เราดูแคนดิเดตที่มีอยู่ก็คือก็มีคุณใครล่ะคุณอนุทินคุณพีรพันธุ์คุณประวิตรแล้วก็คุณจุรินทร์อันนี้คือแคนดิเดตนายกที่เหลืออยู่แต่ทีนี้เนี่ยปมปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่า
มีการเอานายกขึ้นมาจากคนที่ผมเอ่ยไปทั้งหมดเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วจะเอาพรรคใดมาร่วมรัฐบาลยังจะเอาใครเข้ามาร่วมรัฐบาลไหมแต่ว่าเพื่อไทยเองเขาก็ยังมีแคนดิเดตอีกคนหนึ่งนะไอ้นั้นก็ลืมไม่ได้ก็คือยังมีคุณชัยเกษมอยู่ที่จะเป็นก๊อกสุดท้ายจริงๆถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะถึงเวลานั้นเนี่ยก็คงจะต้องต่อสู้กันอีกอ่ะแต่ว่าคนที่จะหมดแล้วโอกาสที่จะเดินไปถึงความฝันของตัวเองได้ยากเนี่ยก็คือคุณประวิตรเพราะอย่างไรเนี่ยอย่างไรถึงแม้ว่าสมมติว่าทางปีกของบ้านป่าเนี่ยเขาเอาคุณแพทองธารออกได้เนี่ยแต่ว่าการร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันยากมากนะก็คือก็ต้องเอาพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็ต้องเอาพรรคประชาชนเข้ามาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะจัดตั้งได้แต่ว่าผมคิดว่าสองพรรคนี้เนี่ยก็คงจะไม่เอาด้วยกับคุณประวิตรไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนเนี่ยก็คงไม่เอาด้วยแน่นอนและพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะไม่เอาด้วยแหละเพราะว่าขัดแย้งกันซะขนาดนี้ค่ะที่จะมาร่วมมือกันมันก็คงจะยากลำบากก็เหลือคุณอนุทินคุณพีรพันธ์ที่อาจจะเป็นตัวเลือกอยู่แล้วก็รวมทั้งคุณชัยเกษมก็คงจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าถึงตอนนั้นแล้วถ้าสถานการณ์มันเดินไปในลักษณะนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็มีคนประเมินกันว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่มองไปถึงการเข้ามามีอำนาจแบบนอกกติกานั่นก็คือเรื่องของการรัฐประหารนะก็อันนี้ก็มีกลุ่มบางกลุ่มก็พยายามที่จะปั่นสถานการณ์ให้เดินไปถึงจุดนั้นซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็คงจะต้องสร้างความดิสเครดิตสร้างกระแสว่าพรรคการเมืองในปัจจุบันเนี่ยไปไหนไม่รอดนะก็คือแย่มากๆนะอันนี้มันก็มีกระแสนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่มคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาก่อนจะมีความรู้สึกว่านักการเมืองในปัจจุบันเนี่ยแย่หมดทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านคือประเทศไม่มีใครดีเลยยกเว้นคุณประยุทธ์นะที่ดีในสายพวกเขาอะนะแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีพวกอดีตวุฒิสมาชิกที่ได้ดิบได้ดีจากการรัฐประหารเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยได้เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้สถานการณ์เนี่ยไปสู่จุดนั้นคือจุดที่ว่าจะอาจจะต้องมีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในมุมมองของผมถ้าเกิดว่ามีรัฐประหารเมื่อไหร่เนี่ยนั่นก็คือความหายนะของสังคมไทยเพราะว่าเราก็คงจะถูกต่างชาติบอยคอตแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยคนที่อยู่ภายในประเทศเองประชาชนเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารด้วยก็ได้บ้านเมืองก็จะยิ่งถดถอยเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่ากลุ่มไหนอยากจะคิดยังมีความคิดที่จะขับเคลื่อนการรัฐประหารเนี่ยก็ให้ดูสถานการณ์ของประเทศด้วยแล้วก็โปรดระงับความอยากของตัวเองเอาไว้นะครับ ถ้าเองกระบวนการคันรองของประชาธิปไตยเนี่ยมันเดินไปไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ให้ก็ว่ากันไปตามกติกา แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินในท้ายที่สุด นะครับค่ะอาจารย์มองว่าการเมืองภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยค่ะขาดเสถียรภาพแล้วก็อาจจะไปนำไปสู่ช้อยที่อาจารย์มองมา 3-4 ช้อยตรงนี้ค่ะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากไหมคะอาจารย์ที่แบบมันจะสะดุดไปเลยค่ะแล้วก็มันจะนำไปสู่การยุบสภาบ้างเลือกนายกใหม่หรือเลวร้ายที่สุดคือรัฐประหารเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงไหมคะคือถ้าในกลไกของสภาผู้แทนราษฎรค่ะพรรคเพื่อไทยก็มีเสถียรภาพสูงเพราะว่าเขากลุ่มเสียงข้างมากอยู่ได้แล้วก็ไม่มีพรรครัฐบาลใดในปัจจุบันเนี่ยจะ อยากจะล้มหรือว่าอยากจะเข้ามาทดแทนเพราะก็รู้ว่ามัน
กิดความไม่แน่นอนเพราะงั้นเนี่ยเขาคงจะร่วมมือกับทางพรรคเพื่อไทยในการประคับครองรัฐบาลให้ไปในขณะเดียวกันฝ่ายค้านก็เหมือนกันฝ่ายค้านในสภานะเขาก็ทำหน้าที่ทางฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลไปแล้วในขณะเดียวกันก็เสนอกฎหมายเข้าไปในสภาถึงแม้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะคว่ำแล้วคว่ำอีกแล้วก็คว่ำต่อกับกฎหมายที่ฝ่ายค้านเสนอเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ยากลำบากคือทั้งฝ่ายพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาลแล้วก็พรรครัฐบาลที่อยู่ในสภาขณะนี้เนี่ยก็พยายามที่จะให้สถานการณ์เนี่ยเดินไปตามคันลองของประชาธิปไตยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ฝ่ายที่อยู่นอกสภาเนี่ยแหละก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขแล้วก็สร้างกระแสเพื่อทำให้การเมืองเนี่ยไร้เสถียรภาพขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังมากๆตอนนี้ก็คือเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยใช้นิติสงครามนี่แหละใช่เป็นกลยุทธ์ที่มีพลังมากที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพในการเมืองเพราะว่าทุกเรื่องที่คุณแพทองธารทำไม่ว่าในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะถ้ามีเรื่องไหนที่เฉียวเข้ามาทางถูกมองได้ว่าผิดกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะถูกฟ้องทันทีหรือว่าแล้วก็เครื่องมือที่เขาเอามาใช้ก็นี่แหละเรื่องของจริยธรรมบ้างนะเรื่องของการยุบพรรคบ้างแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเอาตัวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือค่ะค่ะซึ่งอันนี้มันเกิดตัวอย่างไงกรณีที่เอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลตั้งต้นแล้วก็ไปฟ้องเนี่ยก็คือกรณีของพรรคก้าวไกลอ่ะนะค่ะใช่ที่เอาศาลตั้งต้นจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็ไปฟ้องต่ออันนี้ก็เหมือนกันเขาก็เอาศาลตั้งต้นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณเศรษฐาแล้วก็มาฟ้องในเรื่องของผิดจริยธรรมอย่างล่าสุดเมื่อวานเนี่ยคุณแพทองธารก็โดนดอกหนึ่งนะครับในเรื่องว่ามีศาลเนี่ยเขาตัดสินว่ามีคนที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ใช้เงินซื้อเสียงให้กับผู้สมัครอบจ.แล้วก็เรื่องก็ไปค้างคา อยู่ที่ศาลแล้วก็ศาลก็ตัดสินว่าเนี่ยคนนี้ผิดแล้วก็ต้องมีเลือกตั้งใหม่แต่ว่าคนที่เป็นนายกอบจ.นั้นเนี่ยเขาชิงลาออกไปก่อนแล้วก็ถูกตั้งมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะเขาก็ฟ้องเนี่ยเอากรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยกรณีที่คุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็เอาที่กรณีของคุณแพทองธารเนี่ยตั้งบุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็เอามาฟ้องโดยการเชื่อมโยงให้เห็นว่าอาจจะเป็นใครหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักหรืออาจจะเป็นหัวคะแนนเนี่ยที่ไปแจกเงินแล้วก็ศาลตัดสินว่าผิดแล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงว่าอยู่เบื้องหลังและทีนี้ก็เชื่อมโยงต่อว่าคุณแพทองธารก็น่าจะรู้หรือว่าพึงจะรู้ว่าคนคนนี้มีปัญหาอยู่ค่ะแล้วก็มาตั้งอีกไอ้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เรียกได้ว่าขอให้มีเรื่องอะไรที่สามารถเชื่อมโยงได้บรรดานักร้องทั้งหลายเนี่ยก็แกก็จะลากโน้ตมาจนกลายเป็นเพลงขึ้นมาได้นะค่ะค่ะอาจารย์วิชัยคะมาพูดถึงประเด็นโมเดลพรรคปฏิวัติกับพรรคปฏิรูปของคุณจักรภพบ้างอาจารย์มองวาทกรรมนี้ยังไงบ้างคะคือจักรภพเนี่ยก็ต้องการสร้างผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะต้องการสร้างภาพให้หนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยดูว่าเป็นพรรคที่มีความคิดในเชิงปฏิรูปคือการปฏิรูปเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแบบค่อยเปลี่ยนค่อยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปอยู่กลุ่มอนุรักษ์นิยมไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเนี่ยก็ได้ถดถอยจากความคิดในเชิงปฏิรูปไปสู่อนุรักษ์นิยมเต็มตัวคือถ้าพูดถึงเพื่อไทยเป็นพรรคปฏิรูปนั้นเนี่ยมันก็พูดยากแต่ว่าถ้าพูดว่าพรรคไทยรักไทยเมื่อปี44
เป็นพรรคปฏิรูปอันนั้นพอจะพูดได้อยู่บ้างเพราะว่าคำว่าปฏิรูปเนี่ยก็คือปฏิรูประบบสุขภาพนะเปลี่ยนโครงสร้างของระบบสุขภาพแล้วใช้30บาทนั่นแหละนะก็ปฏิรูปอยู่เรื่องเดียวเรื่องอื่นก็ไม่ได้ปฏิรูปอะไรนะแต่คราวนี้เนี่ยประเทศไทยไม่เคยทำอะไรเลยนะสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็มีแต่นโยบายประชานิยมนะจำนำข้าวก็เจ๊งหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ไม่ได้เป็นพรรคปฏิรูปอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยก็ยิ่งหนักเลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เราเรียกว่าเป็นพรรคปฏิกิริยานะก็คือถอยหลังมากกว่าไม่ใช่ปฏิรูปมันจะเป็นปฏิกิริยานะก็คือถอยหลังนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อพยายามสร้างภาพให้กอบกู้ภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยที่ถูกมองว่าเป็นพรรคปฏิกิริยาให้เป็นพรรคปฏิรูปเนี่ยขณะเดียวก็วาดภาพให้พรรคประชาชนเนี่ยดูน่ากลัวใช่เป็นพรรคปฏิวัติเพราะว่าคำว่าปฏิวัติเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างรวดเร็วฉับพลันแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงแฝงอยู่ในนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพรรคประชาชนเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างรวดเร็วฉับพลันและใช้ความรุนแรงอะไรแบบนี้นะขึ้นมามันสร้างภาพความน่ากลัวให้กับพรรคประชาชนทั้งๆที่พรรคประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้มีแนวปฏิวัติอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาพรรคประชาชนเนี่ยอย่างมากก็คือเขาเป็นพรรคปฏิรูปนะตัวจริงนะไม่ใช่พรรคเพื่อไทยแล้วปฏิรูปก็คือว่าเขาพยายามเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยอาศัยระบบการเมืองที่มีอยู่ค่ะตามคันลองครองธรรมของระบบประชาธิปไตยนะพยายามที่จะลงเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่โน้มน้าวจูงใจประชาชนด้วยนโยบายด้วยวิสัยทัศน์เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงตามตรอบตามประตูตามกติกาที่พึงจะเป็นนะครับเขาไม่ได้ไปจับพุทธที่จะมาต่อสู้เหมือนกับอดีตพรรคคอมมิวนิสต์ที่รองนายกภูมิธรรมเคยเป็นสมาชิกอยู่นะครับหรือว่าคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เคยเป็นสมาชิกอยู่นั่นแหละพรรคปฏิวัตินะแต่ว่าพวกผู้นำของพรรคประชาชนนี้เนี่ยตั้งแต่ธนาธรไล่มาจนถึงโลมเนี่ยไม่เคยมีไปจับอาวุธต่อสู้กับอำนาจรัฐสักคนนะครับก็ต่อสู้ในกติกาถ้าอย่างมากเนี่ยก็คือใช้กติกาประชาธิปไตยนั่นแหละคือการชุมนุมประท้วงซึ่งอันนี้ก็ผิดชอบทำประชาชนไอ้ประเภทที่จับอาวุธเนี่ยพวกนี้ไม่เคยทำแล้วก็ไม่คิดจะทำด้วยนะแต่ว่าคนที่เคยทำมาแล้วเนี่ยหรือว่าอย่างจักรภพเนี่ยถ้าไปดูคำพูดเก่าๆเนี่ยโอ้เขาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะปลุกเร้าในแนวทางของปฏิวัติด้วยซ้ำไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นการที่จะสร้างภาพของตัวเองให้ดูดีแล้วก็ภาพคู่แข่งเนี่ยให้ดูน่ากลัวค่ะอาจารย์มองว่าการเมืองภาพใหญ่หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการสู้กัน2ขั้วก็คือมีการผนึกกำลังกันเพื่อที่จะล้มพรรคประชาชนเหมือนเช่นการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกที่ผ่านมาอาจารย์สามารถมองโยงไปถึงตรงนั้นได้ไหมคะพิษณุโลกคือเป็น2ขั้วแน่ๆนะอันนี้ชัดเจนนะระหว่างขั้วการแบบเก่าที่ใช้ระบบอุปถัมภ์ระบบบ้านใหญ่แล้วก็ใช้กลยุทธในการเลือกตั้งแบบการจัดตั้งหัวคะแนนแล้วก็การเสนอผลประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตเลือกตั้งแล้วก็พอได้อำนาจมาเนี่ยก็พยายามใช้ตำแหน่งและก็อำนาจเนี่ยในการที่จะแสวงหาประโยชน์ต่อนั่นคือขั้วหนึ่งนะอีกขั้วหนึ่งก็เป็นขั้วที่พยายามนำเสนอการเมืองใหม่ใช้วิสัยทัศน์ใช้นโยบายใช้ความมุ่งมั่นในการโน้มน้าวใจประชาชนโดยไม่ใช้เงินในการตั้งก็จะมีขั้วนี่แหละในการต่อสู้กันทีนี้เนี่ยก็ถามว่าไอ้ขั้วบ้านใหญ่การเมืองแบบเก่าเนี่ยเขาจะจับมือกันได้แน่นไหมผมก็บอกว่าคงจับมือกันได้ไม่แน่นหรอกเพราะกรณีพิษณุโลกนั้นเนี่ยมันเป็นกรณียกเว้นเป็นการเลือกตั้งซ่อมเป็นการจับมือกันเฉพาะกิจในสถานการณ์ที่พอมีโอกาสจังหวะพอดีมีการเลือกตั้งซ่อมขึ้นมาแล้วก็เป็นเลือกตั้งเพียงแค่เขตเดียวนะครับก็สามารถจับมือกันได้ในการต่อสู้แล้วก็การเลือกตั้งมันก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรมากมายก็คือเลือก
ผู้แทนมาหนึ่งคนก็ไม่ได้ทำให้ใครเป็นรัฐบาลหรือทำให้ใครเป็นฝ่ายค้านค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยทุกหนึ่งเสียงนะครับมีความหมายทั้งสิ้นเพราะว่าเขาจะเอาไว้ใช้ในการต่อรองตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีพรรคไหนหรอกไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือว่าพรรคอื่นๆที่เหลือเนี่ยจะยอมสู้ฮกให้กับพรรคเพื่อไทยตลอดเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าใช้โมเดลพิษณุโลกเนี่ยก็หมายความว่าแปลว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องยอมสู้ฮกให้กับพรรคเพื่อไทยให้เป็นพรรคหนึ่งลำดับหนึ่งในซีกนั้นต่อไปเพราะว่าถ้าแบ่งกันตามเขตว่าเออเขตนี้ใครได้คะแนนสูงกว่าก็ให้พรรคนั้นส่งไปแล้วคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าไม่ต้องลงนั่นก็หมายความว่าเพื่อไทยที่ได้ที่ชนะมา112เขตเนี่ยก็ยังได้112เขตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ภูมิใจไทยอ่ะก็ได้ประมาณสัก69เขตใช่ไหมก็ต้องย่ำอยู่กับที่69เขตเหรอผมว่าคุณอนุทินคุณเนวินคงไม่ยอมอ่ะเขาก็อยากจะเป็นพรรคลำดับหนึ่งในซีกปีกอนุรักษ์นิยมเหมือนกันเขาก็ต้องต่อสู้นะยอมกันไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเขตไหนที่คะแนนมันสูสีกันเนี่ยเขาก็สู้กันค่ะเพื่อที่จะเอาชัยชนะให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งทั่วไปนั้นสถานการณ์มันต่างจากการเลือกตั้งซ่อมค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วโอกาสที่จะมาหัวกันเนี่ยมันมีน้อยมากอาจจะมีบางพื้นที่อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าโดยในภาพรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระแสใหญ่กระแสใหญ่เนี่ยคือทุกพรรคจะแข่งขันกันเพื่อเอาชนะได้เพื่อจะได้เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ก็ต้องเป็นต้องมีส.ส.ให้มากพอที่จะมีอำนาจในการต่อรองค่ะค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้ทิ้งท้ายที่หนึ่งถ้าอาจารย์ประเมินบริบททางการเมืองณตอนนี้ค่ะอาจารย์มองว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบเทอมไหมคะหรือว่าอาจจะอยู่แค่หลักเดือนคะอาจารย์รัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหาในการเรื่องร้องเรียนนี่แหละที่จะต้องดำเนินการซึ่งเรื่องร้องเรียนนี้เนี่ยมันก็ประเมินได้ยากอยู่พอสมควรในสถานการณ์ปัจจุบันครับเพราะว่าทางปีกของเพื่อไทยเองเนี่ยก็ผนึกอยู่ในโครงสร้างอำนาจเก่าไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยเมื่อผนึกไปอยู่ในโครงสร้างอำนาจเก่าเนี่ยเขาก็มีอิทธิพลในองค์การอิสระเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะโดนเล่นงานแบบในอดีตอย่างที่คุณสมัครโดนหรือว่าคุณใครล่ะคุณสมชายโดนเนี่ยมันก็ลดลงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยในยุคนั้นพรรคพลังประชาชนเนี่ยนะในสมัยคุณสมัครเนี่ยก็มีจุดยืนที่ตรงกันข้ามกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมจารีตเพราะงั้นโอกาสที่จะถูกเล่นงานโดยองค์กรอิสระก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยทางคุณแพทองธารคุณพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณเนี่ยก็จับมือกับทางกลุ่มอนุรักษ์นิยมจารีตเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนี้ซึ่งมีอิทธิพลในองค์กรอิสระก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วอาจจะทำให้มีพลังในการต่อสู้พอฟัดฟอเหวี่ยงกับทางปีกของบ้านป่าซึ่งปีกของบ้านป่าเนี่ยก็อาศัยที่ว่าเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐประหารเนี่ยและในการตั้งองค์กรเหล่านั้นเนี่ยในอดีตเขาก็มีเครือข่ายสายสัมพันธ์อยู่เพียงแต่ว่าบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายสายสัมพันธ์จำนวนไม่น้อยก็จะหมดอายุหมดว่าครบวาระกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ร้องร้องกันไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเดินอย่างเร็วนะมันก็อาจจะเจอช่วงเวลาหรือว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกการใช้เหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณแพทองธารหลุดก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับการสู้ในองค์กรอิสระเรื่องไปถึงสมมติว่าถ้าเรื่องไปถึงปปช.เนี่ยปปช.จะทำให้เร็วหรือว่าช้าก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้หรือว่าถ้าไปทางกกต.ก็เช่นเดียวกันแล้วก็แต่ว่าถ้าไปถึงศาลฎีกาไอ้นั้นก็คงจะสู้กันยากเพราะว่าศาลฎีกาท่านก็เป็นแต่ว่าถ้าไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้จะสู้กันหนักในการช่วงชิงเพราะโอกาสผมก็ว
ว่ามัน50 50อ่ะนะโอเคมันขึ้นสถานการณ์ในช่วงนั้นว่าใครจะมีพลังอำนาจในการเชื่อมโยงกับทางองค์กรอิสระแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตัดสินดีต่างๆได้มากกว่ากันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เรามีนัดกันที่รายการ The Room Exclusive เจาะประเด็นข่าวร้อนล้วงประเด็นข่าวลึกตีแผ่ประเด็นสำคัญเหตุบ้านการเมืองสังคมอาชญากรรมรวมเปลี่ยนแปลงประเทศไปกับเราทีมข่าว The Room 44